วันที่17กุมภาพันธ์2558ที่ตลาดสดเทศบาลนครอุดรธานีชาวไทยเชื้อสายจีนทยอยกันออกไปจับจ่ายซื้อสิ่งของจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนส่งผลให้ตลาดสดคึกคักโดยพบว่าของไหว้าอาทิเช่นขนมเข่งขนมเทียนในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ปรับสูงขึ้นจากปีก่อนจากเดิมกิโลกรัมละ80-100บาทขยับเป็น90-120บาท พ่อค้าแม่ค้าอ้างว่าต้นทุนจากใบตองที่ใช้ห่อขนมราคาสูงเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งสำหรับหมูเนื้อแดงปรับราคาขึ้นจากกิโลกร,รัมละ150บาทปรับขึ้นเป็น160บาทไก่สดเป็นตัวจากเดิมกิโลกร,รัมละ80บาทปรับขึ้นเป็น90บาทไก่ชำแหละจากเดิมกิโลกร,รัมละ90บาทปรับขึ้นเป็น100บาทขณะที่ผลไม้ที่นิยมไปจับจ่ายซื้อหาเครื่องเส้นไหว้ได้แก่ส้มสายน้ำผึ้ง มีการปรับราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ80บาทเป็น100ถึง120บาทส่วนเครื่องเส้นไหว้ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันแต่ก็ไม่มากนักส่วนผักสดก็ได้รับผลกระทบจากเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นกันโดยผักเกือบทุกชนิดปรับราคาขึ้นเช่นผักชีจากเดิมกิโลกรัมละ30บาทขึ้นเป็น35บาทผักบุ้งจากเดิมกิโลกรัมละ25บาทขึ้นเป็น30บาทกระหล่ำปีจากเดิมกิโลกรัมละ20บาทปรับขึ้นเป็น25บาท ประกาศขาวจากเดิมกิโลกรัมละ30บาทปรับขึ้นเป็น40บาทพริกสดจากเดิมกิโลกรัมละ100บาทปรับขึ้นเป็น120บาทโดยประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จําเป็นสําหรับเส้นไหว้เท่านั้นเนื่องจากปีนี้ของเส้นไหว้มีการปรับราคาสูงขึ้น